ถ้าพูดถึงวงดนตรีไทยที่มีชื่อแปลกๆผมว่าต้องมีชื่อวงปลานินเต็มบ้านเนี่ยติดอยู่หนึ่งในนั้นแน่ๆแ,แล้วทําไมต้องเป็นปลานินเต็มบ้านไม่ใช่ปลาทูปลาดุกหรือว่าปลาทองวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับคุณกำลังฟัง b a n d Name Story Podcast เรื่องราวดีๆเบื้องหลังชื่อวง ประนินเต็มบ้านคือวงดนตรีป๊อปแจ๊สโซฟังหรือจะเรียกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่คุณผู้ฟังจะจํากัดความกันเนื่องจากรูปแบบดนตรีที่พวกเขานําเสนอเนี่ยมีความหลากหลายอย่างมากเลยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่สามารถจํากัดความได้ก็คือทุกเพลงที่เขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยจะมีความหมายดีๆซ่อนอยู่เสมอปัจจุบันเนี่ยสมาชิกหลักของวงประกอบไปด้วยคุณตุลน,นะครับร้องนําคุณปอเล่นเบสคุณตูนเล่นกีตาร์แล้วก็คุณป๊อปเป็นมือกลองนะฮะ โดยพวกเขาเนี่ยได้พบกันที่มหาลัยศิลปกรเมื่อปี2,547โดยประมาณนะครับด้วยความชอบในดนตรีที่เหมือนกันเนี่ยทำให้พวกเขาฟอร์มวงกันขึ้นมาแล้วก็เดินสายประกวดตามงานต่างๆจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าตาค่ายเพลงอย่างปรินามิวสิกนะครับแล้วก็จับเซ็นสัญญา หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็เพาะบ่มประสบการณ์จนได้ที่แล้วก็คลอดอัลบั้มแรกออกมาในปี2555กับอัลบั้มปล่อยปลาที่มีเพลงดังอย่างคิดดีๆเพลงโลกส่วนตัวแล้วก็เพลงในราการนั่นเอง ต่อมาในปี2558พวกเขาก็ปล่อยอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า2.7โดยในอัลบั้มนี้ก็มีซิงเกิลที่น่าสนใจอย่างเพลงบอกแล้วก็เพลงขอบคุณโดยหลังจากนั้นเพียง1ปีเนี่ยทางวงเนี่ยก็ได้ออกมินิอัลบั้มออกมาชื่อว่าปลาตี้ยาดนะครับพร้อมด้วยซิงเกิลเกิดใหม่แล้วก็แค่นั้นเองและล่าสุดเนี่ยในปี2563กกับอัลบัม้ม Greatest Hits ที่รวบรวมเพลงดังของวงเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของเทปคาสเซตแล้วก็แผ่นเสียงวนิวนะครับถือว่าเป็นอัลบั้มที่น่าสะสมมากๆสาหรับคนที่ชอบเพลงของพวกเขานอกจากนี้เนี่ยทางวงก็ทยอยปล่อยซิงเกิลของอัลบั้มเต็มชุดที่3ออกมาอย่างต่อเนื่องกับเพลงย้อนแล้วก็เพลงพื้นที่ส่วนกลางนะครับสาหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทาง u t u b e นะครับสามารถหาฟังกันได้หรือว่าในช่องทาง Spotify เนี่ยก็มีลงเอาไว้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะ สัมผัสความหมายดีๆที่ซ่อนอยู่ในเพลงอันไพเราะของพวกเขาไม่มากก็น้อยนะครับ Storycast to Band Name Band ทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของชื่อวงปรานินเต็มบ้านกันบ้างนะครับซึ่งเริ่มขึ้นจากวงดนตรีที่เพิ่งฟร์มวงขึ้นมาของสมาชิกทั้ง4คนเนี่ยคือคุณตุลคุณต่อคุณตูนคุณป๊อปนะครับต้องการที่จะเข้าประกวดดนตรีศิลปรกรมิวสิกอวอร์ดแต่พวกเขาเนี่ยยังไม่มีชื่อวงในขณะนั้นเองที่พวกเขาซ้อมดนตรีกันอยู่ที่บ้านของคุณป๊อปมือกลองนะฮะย,ย่านเพชรเกษมที่หน้าบ้านของเขาเนี่ยก็มีร่องสวนเก่าอยู่แล้วทางคุณป๊อปเนี่ยก็เอ่ยขึ้นมาว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ย ที่นี้มีปรานินอยู่นะซึ่งทางวงเองก็เลยเอ๊ะกับชื่อคําว่าปรานินเลยเอาคําว่าปรานินเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อวงในขณะนั้นนั่นเองซึ่งสมาชิกต่างๆของวงเนี่ยก็จะแทนตัวเองว่าเป็นปรานินนะครับ แล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยทางวงก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเพลคัชชั่นตำแหน่งไวโอลินตำแหน่งเครื่องเป่านะครับจนเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเมื่อพวกเขาซ้อมดนตรีร่วมกันที่ห้องนอนของคุณป๊อปนะครับแล้วคุณต่อเนี่ยที่เป็นมือเบสมาถึงห้องซ้อมช้าที่สุดแล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วประตูเนี่ยเกิดติดข้าวของเพราะว่ามีคนอยู่ในห้องเยอะนั่นเองคุณต่อก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่าเนี่ยวันนี้ปลานินเต็มบ้านเลยวะ่ะ ซึ่งทางนักร้องนำคุณตุนเองเนี่ยก็รู้สึกสปาร์กกับประโยคนี้ขึ้นมาเลยเสนอขึ้นว่าเดี๋ยวเราเอาคําว่าปลานินเต็มบ้านเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อวงเลยดีกว่าซึ่งพวกเขาก็ตอบตกลงกันนะครับและทุกครั้งที่เขาได้ยินคําว่าปลานินเต็มบ้านขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้สมาชิกในวงต่างๆเนี่ยได้นึกถึงจุดกําเนิดหรือต้นกําเนิดของพวกเขานั่นเองครับ และนี่ก็คือเบื้องหลังของชื่อวงแปลกๆนะฮะอย่างวงปรานินเต็มบ้านที่บางคนอาจจะนึกว่าเป็นประโยคที่ไร้ความหมายหรืออาจจะตั้งมาเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวที่แฝงอยู่มันคือเรื่องราวของมิตรภาพที่ผูกพันพวกเขาเอาไว้ด้วยกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคือปลานินที่ยังคงเวียนว่ายอยู่ในวงการดนตรีแล้วก็ยังคงผลิตผลงานคุณภาพออกมาให้เราได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในตอนต่อไปผมจะเอาเรื่องราวของวงไหนมาเล่า กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยนะครับสำหรับใครที่มีคำแนะนำอยากรู้ที่มาที่ไปของวงไหนทิ้งคอมเมนต์ส่งข้อความมาหาผมได้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังเองครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ You're Story to Podcast listening Name Band